ส่งคลากันบางค่ะพาไปเล่นนุ่มวัย30ปีน้องด้าขอกับรถเว้นซ่อมพัดลมให้กับชาวบ้านเชื่อว่ารายได้เนี่ยปังมากๆเลยนะคะพาไปเล่นอาชีพเดินซ้ายซ่อมพัดลมกันบางค่ะราคาเนี่ยเชื่อว่าไม่แพงแล้วก็โดนใจลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาพาไปซ่อมไม่ต้องเสริมไม้ชายดีเหมือนเดิมค่ะที่จังหวัดสงขลาเราค่ะนี่เลยซีซั่นอาชีพของช่างซ่อมพัดลมของนายไพศาลนุ่มคุณถอดหรือว่าช่างโกะวัย30ปีที่เขาควงโคแฟนสาวนี่น้องได้เห็นไหมไปโรงโกะแล้วค่ะน้องโบเมียเลยพร้อมเป้าเครื่องมือช่างไปซ่อมพัดลมแบบเดลิเวอรี่ต้องบอกว่าปังมากเลยนะมีงานแบบไม่คาดสายค่ะเขาขับรถเว้นซ่อมพัดลมถึงนาบานโดยเจ้าของเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาหยอกไปซ่อมเทราแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานหลายวันค่ะโดยช่างโกะเขาจะมาซ่อมให้ถึงบ้านแล้วก็คิดค่าซ่อมตัวละ100ถึง280บาทเท่านั้นแล้วแต่ราคาอะไรรวมความอยากง่ายนะแล้วแต่แล้วก็เขาบอกว่าจะไม่บวกค่าเดินทางเพิ่มรับซ่อมพัดลมทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั้งพัดลมแบบตั้งพื้นพัดลมแบบติดฝาบ้านนั้นแล้วก็ยังรับประกันให้อีก3เดือนอ้าวโปรโมชั่นดีแบบนี้ นาเลยแต่ละวันเขาบอกซ่อมได้ประมาณ15ถึง20ตัวโอ้โหไม่ใช่นิดนะเขาบอกว่าทำรายได้เนี่ยหลักพันบาทต่อวันเลยค่ะโดยช่างโกะจะโพสต์ลง Facebook ว่าให้ลูกค้าเนี่ยรู้กันนะว่าวันนี้เนี่ยจะลงไปพื้นที่ไหนพอลูกค้าที่สนใจก็จะติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการนัดไม้วันเวลาแล้วก็เตรียมพัดลมให้พร้อมแล้วก็เขาบอกว่าจะขับรถเว้นซ่อมไปถูกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองสงขลาแล้วก็อำเภอเมืองสะเดาด้วยเหมือนกันช่างโกะบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขายืนอาชีพซ่อมพัดลมในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะ มีการซ่อมแต่พัดลมอย่างเดียวเลยช่วงลังๆก็เลยมีไอเดียไปซ่อมพัดลมแบบเดลิเวอรี่ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านอย่างที่บอกนั่นแหละเพราะว่าเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพัดลมเสียเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็จะขี้ขาดนะไม่เอาไปซ่อมแล้วขี้ขาดคนเห็นซ่อมเสือไหมแต่ละวะสื่อไหมก็ยังดีว่าได้ปะเนี่ยนะซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยมีเยอะมากต้องยอมรับเลยนะบางทีที่บ้านเราก็ยังนะพี่สาวหน่อยเราไปแล้วอ่ะยังตัวไหนมังมีตังค์ไว้ แต่ว่าพอไปซ่อมบางทีถึงไปซ่อมถึงบ้านเนี่ยราคาก็บอกให้หน่อยก็ไม่แพงบอกเลยแล้วก็ชายดีรับเหมือนเดิมแถมมีประกันลาวนุ่ม3เดือนนะคะที่สำคัญคือไม่ต้องไปเสริมไม้นาสามารถใช้ต่อได้อีกปีซ่อมปีรวดนานว่านั้นนะคะไม่ต้องไปเสริมไม้เลยลูกค้าที่สนใจนะใครที่อยู่พื้นเทใกล้เคียงนะคะก็เรียกใช้บริการช่างโกะได้นะคะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082031 3038หรือว่าทางเพจซ่อมผัดลมหาดใหญ่ก็ได้ค่ะโอ้โหนี่ตอนนี้สวัสดีหลายคนคงจะจดเบอร์ไว้แล้วนะเพราะว่าไกลบ้านเนี่ยคือดันเร่งถึงเนี่ยพัดลมตัวไหนเสียปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่เอาไปซ่อมพอบางทีเราขี้คานไปหยอกแล้วก็ไปขี้คานรอคิวนานถ้าคิดง่ายๆก็คือเสริมไม่ไปเลยเสียหาร่อยแต่นี่ไม่ต้องนะช่างโกบอกว่าถ้าว่าบ้านใครพัดลมเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งพื้นหรือว่าติดฝ้านังก็สามารถโทรมาได้ย้ำเบอร์อีกสักรอบนะคะ082031 3038หรือว่าทางเพจซ่อมพัดลมหาดใหญ่นั่นเองเขารับไว้ทางเพจเลยนะโดยไม่คิดค่าบริการค่าเดินทางเพิ่มนะคะราคาย่านที่บอกยุทธ์100ถึง280บาทแต่ถ้าว่าเราไปเสริมไม้ยุทธ์ประมาณ300 400 500บางทีเนี่ยป้าไปตัวเป็นพันหนูได้ใช่ค่ะถ้าดีๆจะอิดนั่นแหละก็ยังจะบอกเป็นพันเลยก็ได้นะคะแล้วก็นับถือยอมใจแฟนของเขามากเลยนะเห็นว่าที่เป็นโคบุญมากๆเลยนะคะจับมือควงโคกันไปซ่อมผัดลมให้กับชาวบ้านถ้าใครสนใจนะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองเป็นว่าไปถึงอำเภอสะเดาหนูลองคิดอะไรสะเดาไปยังเก๋ๆนะคุณผู้ชมโทรเลขก็ได้นะเผื่อว่าช่างโกะเนี่ยเขาเดี๋ยววันนี้นะไปโซนไหนก็จะได้เตรียมเอาออกมานะคะให้ช่างโกะได้ซ้อมหายเขาได้ชายกันไปหน้าลาวอาชีพเนี่ยมันมีหลายอาชีพช่างโกะเนี่ยก็ดีจริงๆเลยนะเขาบอกว่าถือว่าเป็นรู้จักทำมากินแก่งมากๆไม่ต้องคือไม่ย่อเชยน้องได้ตอนนี้ต้องทำมันพึ่งก็ได้ต้องปรับเปลี่ยนปรับกลยุทธ์เราอย่ารอลูกค้าเราต้องไปเข้าหาลูกค้านั่นเองจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากที่บางทีลักรวยตอนนี้นะเป็นลักพันไม่แน่ฟังพี่รับกับเขาเราตอนนี้อาจจะพาป้าไปลักเบิร์นก็ได้ลืมแล้ว โอเคถือว่าเป็นไอเดียดีมากๆเลย นะคะ